หยิบเจ็ดนี่เราทำเรื่องนั้นท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมเข้ากันมาในรายการแร่งข้าวรบเกาะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคุยกับผู้นำแล้วก็วันนี้จะเป็นอีกช่วงนึงที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องแนวคิดแนวทางของการดำเนินวิถีวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องถือว่าคณะนี้เนี่ยครับหลายองค์กรหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรมมากซึ่งขั้นกับพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นโดยภาพรวมทั่วทั้งประเทศในหลายจังหวัดครับภูเก็ตเรานี่มีความโดดเด่นมากและการหน่วยงานที่จะต้องกำกับดูแลในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตวันนี้ทางรายการแร่งข้าวรบเกาะทางไอเดียทีวี8เนี่ยครับได้รับเกียรติจากคุณอุไรเลิศศักดิ์อนุซ้อนนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติก่อนอื่นก็ขอทักทายกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณอุไรเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมารวมในรายการวันนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธรรมชาติมันก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับการขับเคลื่อนมาแทบทุกพื้นที่ถ้าเห็นได้ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยในส่วนนี้อยากจะในเบื้องต้นอยากจะทราบถึงแนวคิดแนวทางหรือวิสัยทัศน์หรือนโยบายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะครับเนื่องจากว่าเราเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะครับการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมก็ตรงสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สนองนโยบายของจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเราอยู่กลุ่มอันดามันนะนะด้วยนะมันมีหลายจังหวัดในตรงนี้นะใช่มันมีพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ตรังกลุ่มจังหวัดกลุ่มถึงก็มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันวิถีวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันนะคะในส่วนของวัฒนธรรมก็เข้าใจอย่างที่พี่หน่วยว่านอกจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วตอนนี้ท้องถิ่นต่างๆก็หันมาขับเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มียุทธศาสตร์ที่ว่าเราส่งเสริมในส่วนของการดำเนินงานของวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะคะถึงภารกิจตรงนี้เขาใช้คำว่าสนับสนุนส่งเสริมนะพี่หน่วยนะซึ่งทีนี้เราคาดการณ์ก็มันมีไม่กี่คนใช่ไหมพี่หน่วยทีนี้เราก็เลยสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นตอนนี้ก็เลยได้จัดตั้งเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอและจังหวัดขึ้นมาตอนนี้ตามพรบวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะนั่นแหละซึ่งมันก็มีแล้วตอนนี้ระดับตำบลก็มีกันครบแล้วอำเภอและจังหวัดค่ะก็เรามีสร้างอำเภอนี่แต่ถ้าบอกวัฒนธรรมนั้นแน่นนะงานวัฒนธรรมของงานมาร์กงบประมาณนะครับงบประมาณบรรทุกมางบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนี่ไม่รู้เขาว่าเราเกรดสี่ไม้นะกี่หน่วยนะงบประมาณจากส่วนกลางนี่น้อยมากเลยไอไม่ยากกี่บอกแล้วไอตัวแกที่ว่าให้เราสนองนโยบายของกระทรวงให้เรามาขับเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี่ตึงนี่พี่นวยนานๆที่จะมีโครงการของไทยเข้มแข็งได้มาทักทีแบบนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนานเราก็ถึงงบน้อยเราก็ดำเนินการได้แหละวัฒนธรรมเพราะในตรงทิ้นก็เราเรื่องวัฒนธรรมนี่สำคัญค่ะการเครือข่ายนะการเครือข่ายเพราะว่าเมื่อนะว่าเครือข่ายที่มันมาจากชุมชนมาจากชุมชนทรงทิ้นต่างๆที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมนะครับถึงเขาจะเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเราก็ถือว่าเขาเป็นคนที่รู้ดีเรื่องวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนการจัดทำแผนความต้องการเขาจะรู้ดีกว่าเราอะนะคะตอนนี้นะครับตอนนี้ในส่วนของเครือข่ายก็มีแล้วพร้อมแล้วของไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมตำบลอำเภอรวมมาถึงจังหวัดรวมเป็นเครือข่ายกันอย่างเต็มที่แล้วทีนี้ในส่วนนี้นะครับเราได้ใช้บุคลากรดังกล่าวซึ่งก็ด้วยความก็เรียกมีจิตอันเป็นอาสานั่นนะจิตเชื้อสละจิตอาสาที่จะเข้ามาทีนี้ก็เราได้มีการคุยกันหรือว่าได้มีการนำเสนอกรอบของการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเนี้ยในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเราเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะแล้วก็เรื่องภูมิปัญญานี่เราก็เส
สำรวจแล้วก็เตรียมการบันทึกแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยพี่นวลนั่นเนี่ยแล้วเส้นทางท่องเที่ยวนี่เราทำเสร็จเราก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงอะไรแบบนั้นด้วยค่ะเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะดำเนินการด้วยนะคะในส่วนของการที่จะเรื่องวัฒนธรรมกวากันส่วนนึงแต่ว่าจริงๆแล้วครอบค่ายงานของวัฒนธรรมต่างจังหวัดเนี่ยมันจะรวมไปถึงการเฝ้าระวังด้วยเฝ้าระวังเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนี่อย่างสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับนี่เขาก็ต้องทำงานเยอะเรื่องเฝ้าระวังด้วยแต่ตอนนี้เราก็ไปสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในระดับสถานศึกษาสถานศึกษาด้วยค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่รูปแบบที่เราจะเข้าไปในสถานศึกษาเนี่ยเราไปเฝ้าระวังในลักษณะใดในลักษณะที่ว่าให้เด็กเรียนรู้เท้าทันกับวรรณธรรมตัวนี้ที่มันเบี่ยงเบนนะคะพี่น้อยให้รู้เท้าทันเยะเยะทุกไรนั้นเนี่ยถึงแล้วให้เพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อว่าในกลุ่มนี้มันก็ติดอาชาในลาวเหมือนคณะกรรมการในส่วนเฝ้าระวังตรงให้เด็กได้เน้นให้เด็กได้เยะเยะทุกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชื่อต่างๆมันมาเร็วใช่ไหมมาเร็วมากแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องเอกลักษณ์ด้วยตอนนี้เด็กๆแต่ละคนเมื่อพูดเรื่องอาเซียนนี่ไปรู้เรื่องของคนอื่นไหมนะพี่หน่อยนะแต่ว่าเรื่องของตัวเองไม่รู้ซึ่งทีนี้โอ้แต่ในเรื่องของตอนนี้ผ่าชาทิ้นนั่นพี่หน่อยเด็กกันท่านหมัดให้โฮเมต้องพูดกับผ่าชาทิ้นกับเด็กกันตอนนี้ต้องพูดนะต้องพูดบิงกูนบางกูเด็กมันไม่รู้จักทีนี้เห็นว่าโรงเรียนนั้นก็จะเรื่องประทาที่นี่ก็บรรจุในลักรูดอ๋อครับจึงนิมโอโคโทรไปทำไม่ได้เลยพี่หน่วยลบมาตึ้งก็ต้องโพเมนี่ก็ต้องพูดกันแต่ประทาที่หนุ่มโคหนุ่มกุนอะไรกันลูกไอ้นี่เจอพ่อแม่ไม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องกันดีไปกันได้ไปกันได้นะครับการเห็นด้วยในลักษณะนี้ก็คือเราตอนนี้เราทางวัดจังหวัดนี่ได้ทำข้อเด็กอะไรตำราเป็นเรื่องเป็นราวไหมที่ว่าตอนนี้เราซื้อของเราหน้าเรื่องมารยาทไทยหน้าเราทำมาจากระดับของสวชที่ว่าการจีบประกวดหรือว่าหยุดลักของเรื่องมารยาทไทยตั้งแต่การไหว้การกรานการกราบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมาจากของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเคยเกี่ยวกับโรงเรียนในที่ต้องการเรื่องมารยาทไทยเราไปช่วยเป็นวิทยากรหรือว่าต้องการซื้อต่างๆของเด็กมันเลยซื้อนั้นเป็นวิดิทัศน์นั้นกระเทปไปตรงช่วงเลยพี่หน่วยเขาทำไว้ให้ทำไว้เรียบร้อยเลยทำทุกเลยแต่วันนี้ซื้อภาษาทิ้นนะเราได้ภาษาทิ้นนี้ภาษาทิ้นนี้เรากำลังให้ทางสภาเขาทำอยู่อย่างเก็กตำบลกระทวนเขาทำเป็นรูปเล่มได้เลยว่าท่านศิษย์ได้อาจารย์ยนต์นั้นจะปรึกษาได้แล้วก็ให้ฉันเป็นวิทยากรได้ท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกระทูครับครับครับดีนะครับจะทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเอ็นด้วยกับเพราะว่าเรื่องของภาษานี่ไม่ได้เพราะว่ามันคือเราลื่นมัดไอเราไปรู้อาเซียนนี่เรารู้มัดมาเลเซียก็มีภาษาทิ้นในไรอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รู้บดแต่มาข้องตัวเองปั๊บนี่บอกก็บอกบินปุ่นมาเนี่ยพอไม่โอ้ตายกันไปนะครับเนยๆน้องเนยจากเรื่องในด้านวัฒนธรรมด้านนี้แล้วเนี่ยการเฝ้าระวังจันว่าเด็กจะมีความซุ่มเสี่ยงไปในจันว่าเบี่ยงเบนเข้าใจคำว่าครับเหลืองก้องเกมอะไรแบบนี้เหลืองก้องเน็ตบางอะไรบางนี่ไอตัวนี้นี่พรบวิทยุโทรทัศน์เนี่ยตอนนี้นี่นักเหมือนกันวินวยต้องภูเก็ตนี่เพราะว่าการขออนุญาตได้ก็คงมากับเราหมดเลยครับของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราดูแลควบคุมเรื่องการออกใบอนุญาตทีนี้เมื่อกับเจ้าเหลืองแล้วทีนี้เราตื้อพรบไอ้ตัวนี้กฎหมายตัวนี้ทีนี้ตรวจกันเลยปีหน่วยว่าเรื่องโรงเรียนได้เราได้คงเอากันไปไกลทันนี่ครับครับคือมาแต่ว่าตอนนี้คือที่เป็นห่วงก็คือก็ว่าเด็กมันบอกส่วนหนึ่งกลายเป็นเด็กมันไปเซฟเกมไปเซฟเน็ตมากเกินกลายเป็นภาระรักก็คือกลายเป็นย้อนยานไปเลยซึ่งทีนี้ตรงนี้เราน่าจะมีอะไรแต่ว่าเขาเรียกอะไรมีแนวทางเรื่องของการที่จะพบกันครึ่งทางล่ะไอ้เรื่องเกมกับเกมใช่เราเป็นเครือข่ายเหมือนกันตอนนี้กับพวกร้านเกมกับลูกเกมก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของเราเนาะเราก็จัดประชุมแล้วเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องร้านเกมสีข้าวนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวนี้รันเกมก็มาเป็นเครือข่ายกับเราเป็นรันเกมที่ข้าวเยอะกันพี่นวยครับซึ่งในช่วงรันเกมด้วยกันนี่ก็ให้เขาช่วยเฝ้าระวังเหมือนกับเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเตือนช่วยสอดส่องดูแลกันเหมือนกันครับค่ะ
อันนี้ก็มันน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าพอตอนนี้เรื่องเกมนี่น่าเป็นห่วงผมมันจะพัฒนามากโดยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ เราทางวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยในปีนี้นี่เรามีเรื่องโครงการลักๆที่สำคัญมีอะไรครับในปีนี้ปี56เนี่ยหรือว่าโครงการลักๆเนี่ยเร็วๆนี่เราเนี่ยตอนนี้เราจัดไปบางส่วนแล้วเรื่องโครงการต่อยอดภูมิปัญญาจะทำเกี่ยวกับผ้าบาติกใครๆว่าเมื่อบ้านเรานี่นะพี่หน่วยนะถ้าพูดเรื่องผ้านี่เซนไส้ทักโทนี่ไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมในเวลาทำรวดรวงผ้าแล้วก็พูดตั้งแต่เซนไส้ทักโทมึนแน่พี่หน่วยไม่มีกระตึ้งก็ต้องมายึดผ้าบาติกเนี่ยบ้านเราเพราะว่าผลิตปาเต้นี่ก็ไม่ใช่เราทำเองนี่นะแต่ว่าเราหนุนบัตปาเต้ลูกไม้นะมาจากอินโดมาจากอินโดซึ่งทีนี้ถ้าว่าผ้าพื้นถิ่นของเราก็ต้องยึดบาติกทีนี้บาติกนี่มันเกณฑ์ให้กับทำลายแห้งกันพี่หน่วยทีนี้มันต้องเอาตัวเอกลักษณ์ไงอยากหลายผ้าได้ทีนี้ซึ่งมาพัฒนานั่นได้โครงการของจากจังหวัดมาเราทำตั้งแต่อบรมเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ผู้อบรมกลุ่มแกก็เป็นแล้วต่อยอดได้นะเนี่ยซึ่งนี่เราทำไปถึงประกวดแล้วเว้ยทีนี้จัดมหกรรมวันที่1ถึง4นี่จัดมหกรรมแกอุ้มเวิร์คอ๋อวันที่1ถึง4ที่จะถึงนี่นะครับนะเออการเป็นชื่องานเวิร์นโอบาติกอ๋อที่ผ่านมานี่นะไม่1ถึง4สิงหาสิงหาใช่มั้ยจะจัดกันโยงในงานเทิดประเกียรติต้นเม็ดใช้วันเม็ดด้วยวันที่1ถึงวันที่4สิงหาเนี่ยจะมีงานของที่ปุณณาวัฒนธรรมจังหวัดดูแลอยู่เหลืองนึงคืนนี้นะเวิร์นโอบาติกเนี่ยเวิร์นโอบาติกมากรรมบาติกแต่ว่าเราทำมาไล่กิจกรรมแม่พี่หน่วยตั้งแต่น้องอบรมประกวดตั้งทีนี้ไอ้ผลงานประกวดได้เราไปโชว์ไว้ในงานนะไปโชว์ในงานแล้วก็มีเรื่องภูมิปัญญาได้เข้ามาด้วยปัญหาว่าผ้าบาติกเนี่ยคือตอนนี้ที่ภูเก็ตเราเนี่ยพอหลังจากที่เขาเตรียมรับไอ้ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราก็ผ้าที่เราใส่กันนี่มันผมใส่เหมือนกันนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของภูเก็ตไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเดียวว่าเมื่อแต่คุณอุไรวะแล้วมันจะไปทางอินโดไปทางมาเลเซียมาทีนี้พอถ้าเราไปรวมรับประชาคมอาเซียนเมื่อกับเราไปยกให้ว่าอาเซียนนี่ต้องยกให้มาเลเป็นนึ่งอินโดเป็นนึ่งเนี่ยบางทีกลายเป็นเราสู้เสียกระหลักของเราไปมีการพูดคุยกันไหมว่าเราทำผ้าที่เป็นของเราเองเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบาติกนี่มันคล้ายๆว่าลายมันนั่นค่ะบางทีเราต้องห้าอีกระหลักเนี่ยพี่หน่วยว่าก็เราที่เอาผ่านเนียนต้องหวากันบางทีหวากันเรื่องใหญ่บางทีเรื่องผ้าบาติกนี่ซึ่งก็คุยกันอยู่เหมือนกันมีหลายคนก็คุยกันว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเราไอ้นู่นของเราที่จริงบาติกกันพี่หน่วยมันมีหลายอย่างวัดนะที่ว่าเขานำผ้าบาติกมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาวันเราต้องหาเอกลักษณ์ของเราให้เจอพี่นวยซึ่งทีนี้ถ้าว่าที่ผู้หญิงกับหนุ่มผ้าตุ้งเนียงแต่โบราณเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นผ้าของเรานะเป็นผ้าปาเต้เหมือนกันผ้าปาเต้ทีนี้ปัญหาว่าสมมติผ้าบาติกเนี่ยเอาละมันจะมีลายจังหวัดใครกระทำกันผ้าบาติกแต่ของเราเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงถ้าจำไม่ผิดเมื่อปี2530สมัยนั้นนะครับภูเก็ตเราเคยมีการรณรงค์ครั้งนึงเรื่องของดอกเผืองฟ้าเป็นประจำจังหวัดใช่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นเสื้อประจำจังหวัดเป็นเสื้อเชิงบาติกกันแหละแต่ว่าเป็นเสื้อแต่ว่ามีดอกเผืองฟ้าเป็นลักซึ่งทีนี้ก็บอกว่าภูเก็ตเราเนี่ยเขาว่าที่ก้นดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกเผืองฟ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาได้ข้อสรุปกันแล้วไหมว่าเอาดอกก็ได้แน่เขาก็ยังเป็นเผืองฟ้านะตอนนี้เข้าไปเลยข้อมูลค่ะเป็นเผืองฟ้าอยู่พอดอกเผืองฟ้าปั๊บเนี่ยมีอยู่ช่วงนั้นปี2530นะแต่ว่าแต่ไม่ปิดก็คืออกใส่กันตอนนั้นใส่ดอกหวงฟ้ากันทุกวันซุกใส่กันสีฟ้าเห็นว่าน้ำทะเลปลาสีฟ้าน้ำทะเลซึ่งสีฟ้านี่เป็นสีประจำจังหวัดภูเก็ตลาวแล้วใส่แค่ให้เวทีจริงกับยึดเนี่ยเสียดายเนี่ยยึดวายยึดวายมียากแต่ว่าไอ้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยจริงๆนะเราไม่ทราบว่าคุณอะไรคิดว่าน่าจะทำได้ไหมมันต้องเชิญบรรดาผ้าบาติกต่างๆเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันแล้วคือเสวนากันเลยห้าข้อสรุปกันเลยเอากันคุยกันได้เต็มทีแล้วซับกันได้เต็มทีเลยนะห้าข้อสรุปไม่ได้ว่านั่นเองนี่คณะที่ว่าเราทำไอ้ต่อยอดภูมิปัญญานี่นะแล้วก็เราทำร่วมกับไอ้กลุ่มคัตเตอร์บาติกกันคัตเตอร์บาติกนี่เขากับทางอุตสาหกรรมเขาตั้งขึ้นมาเล่เลวงานบาติกของเราวันที่ว่านะงานเขาล้นมือตอนนี้เขาว่าแรงงานเขาน้อยเขาไม่พอกับการที่ว่าเขาจะทำงานซึ่งทีนี้พอมาคุยกันตอนนี้ถามว่าปัญหาของบาติกของเราตอนนี้ปัญหาคือขาดแรงงานพี่นวยซึ่งทีนี้
เมื่อเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่ค่อยได้มาทุ่นเจยนะไม่ได้มามุ้งที่จะทำงานอย่างเด็กคนโกโก้ซึ่งไอเรื่องลายผ้านั่นว่าต้องคุยกันทักทีแล้วนี่จริงๆแล้วเราห้าที่ห้าโคตรทุกคนนี่ประกวดไปได้กันแล้วมันมีอยู่อันนึงมันมีไม่ว่าบริษัทเอกชนฉันบริษัทฉันว่าเป็นบริษัทใต้ภาพยนตร์เป็นบริษัทเจ้าคล้องท่ายภาพเจ้ากล้องกล้องท่ายรูปเนี่ยเขาเคยมีนำเสนอความคิดว่าจัดทำอบรมเสวนากันแบบนี้มีไหมเราเคยทำโครงการเคยเชื่อมโยงกันมาไหมข้าวัดต้นคือว่าตัวเองคือมาอยู่ที่นี่นั่นตั้งแต่ปี51นี่งานบาติกนี่เนี่ยเราเพิ่งมาจับตัวเนี้ยของสำนักงานวัฒนธรรมค่ะแต่จริงๆแล้วเขาตั้งกลุ่มคัตเตอร์บาติกกันแล้วนะตั้งแล้วนะใช่ทีนี้กลุ่มเขาว่าจะเข้มแข็งไม่เข้มแข็งกันพี่หน่วยเราก็ว้าไปเรื่องนึงนะแต่ว่าเขาก็มีบทบาทนะในเรื่องบาติกันถ้าเราที่ยกขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้ตรงนี้เพราะว่าเร็วๆนี้ได้มีโอกาสไปฟังเจ้าของเจ้าของก็เรียกว่าซุนซาติดชุมชนและเจ้าของบาติกและเขาก็นำเสนอเขาก็นำเสนอแนวความคิดเชิงน้อยใจว่าว่าเนี่ยว่าเรากำลังรับนโยบายในเรื่องของการเตรียมรับประชาคมอาเซียนแต่ว่าเวลาพานี่ไปเอาข้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าเนาะก็ว่าคนหน่อยใจเนี่ยมันโยนไปถึงแค่เราตั้งสภาเนี่ยพี่น้อยเราวันชุมชนตรงทิ้นของเราวันอย่างเรื่อยเราต้องมาเสนอทีนี้คนคาดการนั่นจะให้เข้ามาเป็นเจ้าคิดเรื่องนี้มันไม่ได้คนมาแต่อื่นเพ่ซึ่งมาหรือร่วมตัวกันมาเลยพี่นุ้ยซึ่งว่าที่ผันพื้นกันมาเสนอได้เลยเดี๋ยวเรารับความคิดให้กันได้ไม่ถึงว่าประธานทำยินดีนะยินดีรับความคิดให้ถ้าเรื่องบาติกเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่าให้คงคิดมาแต่เข้านะคิดมาก่อนคิดแล้วมาคิดโจทย์มาก่อนได้ครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมครับที่ท่านไม่บายออกไม่บายใจนะครับเรื่องของเสื้อเตรียมรับประชาคมอาเซียนเดี๋ยวว่าเรากำลังท่านคิดว่ามันกำลังไปแนวไปนิยมมาเลไปนิยมอินโดอะไรแบบนี้ตามที่ท่านคิดแต่ท่านบอกน้อยใจเหลือเกินนี่เราพี่มาลายมือของคนบุกแก๊สเราก็ไม่ใจน้อยที่ทำบาติกสวยงามที่ทำพื้นอ่ะนี่วัฒนธรรมนะครับกาผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วคุณอุไรยังบอกว่าทำเรื่องมาแล้วก็รวบคุ้มกันมาแล้วมาเสวนามานั่งคุยกันเลยมาคุยสำนักงานมาทำจากวัดก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่ตรงนี้ครับก็เรียกสุราชการของอัยการอยู่ไกลๆครับเล่าข่าวชาร์ตนะครับท่านผู้ชมมาเลยนะครับมานั่งคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เรากระชับแล้วท่านวรรณท่านวรรณธรรมจังหวัดท่านกระชับแล้วเพราะว่าคือฟังกันไล่กันแท้นะพี่หน่อยนะตั้งแต่วันมาใช้ผ้านี้แต่ว่าผ้าบาติกกันเราก็ยังใช้กันนะวันทุกกันกลุ่มเรียนนี่ใช้กันคืนได้ด้วยคือเราไปเห็นไล่จังหวัดในภาคอีสานภาคเหนือนะภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยของเขาเนี่ยแม้ว่าไม่รับประชาคมมาเสี่ยงกันแล้วแต่ว่าเขาจะมีวันของเขาเดี๋ยวเป็นตัวตนของเขาเองใส่ผ้าใช่ไหมภาคเหนือเขาใส่โมฮอมกันปากีสานก็การใส่ผ้าทออะไรแบบนี้ก็การใส่กันอย่างเต็มทีแต่ใส่กันนักเรียนก็ใส่กันถึงตรงนี้เราคูบไม่เต็มทีเลยของเราบูเกตนี่วันครุกนี่ก็ใส่กันมากนะโรงเรียนเอ็นมาไล่โรงเรียนเลยใส่กันเรื่องเหมือนมาต่างโรงเรียนทันทีแล้วถึงทีนี้ไอวันฮัทนั่นก็มันเป็นผ้าไทยเห็นไหมผ้าชุดพื้นเมืองก็พื้นเมืองของเราก็กลายไปเป็นว่าผู้หญิงใส่ชุดยายานั่นแหละของเราตอนนี้ไอ้เหลืองยายากับบุ้มกันขึ้นมานะบุ้มกันครับเพราะว่ามันกลายเป็นพ่อยายาตอนนี้ถือขึ้นเขาคุณเหมือนกันนะตอนนี้ขึ้นกันนะขึ้นกลายเป็นสรุปได้ว่าเพราะว่าทีตรงไหนเดียวมีเขาเรียกว่าลูกผสมระหว่างไทยกับจีนหรือว่าบ้าบานี่แหละยายาต้องมีเมื่อถูกจังหวัดเลยจังหวัดตอนนี้ระนองนี่แต่เขาหนุ่งแต่เขาไม่เป็นรูปแบบยายานะครับเขาจะให้เป็นผ้าลูกไม้กับผ้าปาเต้เหมือนกันแน่นอนกับอินโดเหมือนกันแล้วไปแนวนั้นตึ้งโพพังงากับเมื่อนั้นเลยกับภูเก็ตพังงากัวป้านี่ในจัดเลยกัวป้านี่เขาชัดเจนนะของเขาเรื่องยายานี่เขาชัดเจนเขาพวงประดับเลยเราต้องไปนำงงเข้ามาบางย่างบางย่างบางย่างรังสวงประดับไอ้ดอกไม้ไว้เรื่องเขาว่าเขาทำช่วยเขามีฝีมือตรงนั้นนั้นแต่ว่าตัวป้านะแต่พอกลัวป้าเขามีกลุ่มงงเข้าอยู่ผมไปกระบี่นี่ก็ปลาตุ้งแล้วเนี่ยปลาตุ้งแล้วจ้าสรุปแล้วปลาตุ้งพื้นเลยปลาตุ้งปลาเต้นยืนพื้นเลยส่วนเสื้อนี่อีบัดเบื้อก็คอยว่ากันเสื้อนี่มันห้าข้อสรุปยาเอ็นมาว่าผมปวดเราใส่ยาแล้วใส่เสื้อคุยสั้นแล้วใส่ชุดพื้นเมืองแล้ว
คนใช้ใส่เสื้อไรกันนานเนี่ยมันเป็นมันมีช่องว่างไงพี่หน่วยพอใส่พิเศษตู้ไปออกมาเลยแล้วไม่พอว่าที่จริงกันนะหรือเอาปาตุงปาเต้มาตัดแต่ว่าพอเพิ่งรู้แล้วนี่ก็ว่าคนใช้ภูเก็ตก็ไม่ใช่แล้วปาตุงปาเต้นั้นนั้นก็เตือนเป็นป้าคนยิ่งป้าผู้ยิ่งกันมาจะไม่จะภูเก็ตเป็นคนไทยเขาไม่รู้เลยพี่หน่วยเขาคิดว่าตัดแล้วมันช่วยอะไรมันจริงๆแล้วมันเป็นขานิยมของคนไทยว่าผ้าผู้ยิ่งนี่หรอไม่ใช่แต่ว่าเน้นอันนี้ก็มีผ้าผู้หญิงนะแต่ปีแรกผมเป็นผ้าของแม่ผ้าตุ้งแม่แกก็แกตายเราแกวายที่เขาบอกใช่ไหมวันนี้เนี่ยผ้าเสื้อนี่อันบินวยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันเป็นผ้าตุ้งทีมันเป็นผ้ามวลผ้าล่าผ้าเม็ดกระยางอันนี้ผ้าตุ้งเลยผ้าตุ้งเขาดูมดกองผมนี่เขาดูมดได้บอกว่านี่ไปซื้อมาให้น้องๆผู้ชายที่ทำงานที่ป้ายใช่นะไปซื้อเป็นมวลมาเราก็เลือกเลยลายไม่เป็นปาร์ตี้อย่างนั้นให้มันเข้าคอนเซปต์อันนั้นนี่พูดเรื่องการแต่งกายนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเรากำลังเป็นห่วงก็คือการสร้างความเป็นตัวตนเนี่ยตัวตนของบูเก็ตเราเนี่ยเพราะว่า เร็วๆนี้ก็เห็นคุณอุไรก็ได้ไปรวมแถลงข่าวไอ้งานถนนคนเดินถนนใช่วรรณธรรมเมืองกระทู่ถนนวรรณธรรมเมืองกระทู่เขาจะจัดในวันที่หยิบช่องหยิบซ้ำหยิบซี่ช่องตามหยิบซี่นะของเขานี่ก็ความโดดเด่นก็มีเหมือนกันนะความโดดเด่นโอ้ของเขาหน้าของเขาอุดมภูมิปัญญาเรื่องความดั้งเดิมเรื่องอะไรก็เยอะนะของเขาแต่ว่าท่านผู้ว่าคุยเรื่องมิติทางวรรณธรรมมันได้ดูทะเลงข้าวนะมันทะลุตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์ปีพิพิธภัณฑ์นะภูมิปัญญานะปากประชาชนได้ครบของฐานครบแกกาทูนี่แต่ว่ากำลังเปิดประเด็นตรงนี้คืออยากกำลังจะถามว่าวัฒนธรรมจังหวัดเราเนี่ยจริงอยู่แล้วว่าเราพอประมาณที่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมให้มาเนี่ยมันน้อยให้มาเมื่อกับว่าเป็นหน่วยงานประเภทซีประเภทซีเขาเล่นกันเลยพี่หน่วยเราแต่ว่าเราว่างานของเรานี่มันไม่ใช่เกรดซีและเกรดเอพี่หน่วยซึ่งตรงนี้เราได้มีการขายแล้วมีกระบวนการในการเข้าไปต่อสู้บางครั้งนี่ในวิธีราชการที่เราเข้าใจว่าราชการที่ไปเดินตรงแบบนี้มันก็ลำบากเราเคยเกิดแนวคิดว่าจะชายเนี่ยบรรดาสภาวัฒนธรรมทางจังหวัดทางอำเภอเนี่ยช่วยขับเคลื่อนเพื่อที่จะไปช่วยกระตุ้นให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เห็นความสำคัญของจังหวัดที่ว่ามีความโดดเด่นอันนี้พูดในแง่ของเศรษฐกิจภูเก็ตเราก็นำรายได้กับประเทศไม่ใจดอยแต่ว่าในขณะเดียวกันในเวลาเรื่องที่จะมาพื้นวิถีชีวิตของคนภูเก็ตนี่ให้มาอีกเดียวนี่มันถูกเรื่องแล้วเลยภูเก็ตท่านพี่หน่วยไม่ใช่แต่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเห็นมาเรื่องงบมาอีกเดียวซึ่งเก็คุยกันไล่วิธีแล้วนะครับไล่วิธีแล้วแล้วว่าเออเรานี่สร้างรายได้ได้ต่อเรื่องนะครับแต่ว่าพี่หน่วยนี่ตอนนี้นะมีแนวคิดแล้วทำงานแล้วเนี่ยการบูรณาการงานนั้นสำคัญบูทางคนบูทางงบตอนนี้ทุกเรื่องบูรณาการมัดกับเทศบาลนครภูเก็ตนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอบรมเด็กตัวเรื่องนี้เราบูรณาการกันต้องช่วยกันช่วยกันงบของเราอย่างนิดนึงของเทศบาลก็มาเติมกันได้นั่นเติมกันนั่นไล่โครงการเราทำกันซึ่งได้พ้นมาพี่น้อยหลังจากงานถนนวัฒนธรรมของกระทู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีงานอะไรอย่างงานอะไรงานไหว้ประจันไหมมีไหมงานอ๋อพ่อโตแล้วใช่ไหมพ่อโตก่อนใช่ไหมอ๋อพ่อโตก่อนพ่อต่อไหว้ประจันใช่นี่อย่างเร็วช่วงนี้ของพี่น้องมุทราลิมกันเนี่ยเรากระทรวงวัฒนธรรมมันถึงต้องดูแลทุกชาติหน้าต้องไปรอมฎอนนี่เราทำตารางเยี่ยมแล้วนี่เยี่ยมมัสยิดในเดือนรอมฎอนอุตันผู้ว่าให้ความสำคัญมากแจ้งได้เลยครับแจ้งผ่านทางนี้ได้เลยครับเพื่อเขาชมก็ได้รู้ว่าวันไหนผู้ว่าไปเยี่ยมมัสยิดหลังไหนได้เดี๋ยวไปเยี่ยมในพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ใดบ้างต้องการไปเองเลยนั่นไปเองทุกแห่งผู้ว่าแจ้งความประสงค์มาตั้งแต่วันที่11นี่ต่อเช้าเนี่ยค่ะตั้งแต่ต่อเช้านะต่อเช้านี่ไปมัสยิดมัสยิดเขมักบรกมักบรกนะครับนูรุนอิบาดียะที่มักบรกเพราะว่าท่านต้องรับพระเดชครับปลดท่านรับพระเดชต่อชาวทุบีนเมื่อวานเนี่ยนะครับทุนกระม่อมมาทุนกระม่อมทุนกระม่อมมาแล้วก็ท่านรับพระเดชเสร็จท่านก็มาเยี่ยมมัสยิดเดี๋ยวท่านก็ต้องพระเดชครับนั่นพอวันที่11วันที่1218แล้วจะเวนจะเวนช่วงค่ะเวนช่วงนะครับวันที่18ช่วงค่ะ18นี่เขตปากโคกบ้านผารา บ้านผารานะค่ะ18บ้านผารานะคะ19กรกฎาคมนี่ที่3กอง3กองค
ค่ะนี่แกตุงคานเหนียงแตกสามกองตุงคานเหนียงแตกใช่ใช่หมู่ห้าหมู่ห้าสามกองค่ะครับครับแล้ววันที่20ในหมู่กระร่มที่บางเท่าหมู่กระร่มบางเท่าวันที่20กรกฎาคมนะคะครับแล้วก็วันที่21นี้ดารุ่นอามานบ้านหนาเนยบ้านหนาเนยบ้านหนาเนยเทพสตรีเทพท่าล่างนะท่าล่างค่ะท่าล่างค่ะตำบลเทพสตรีอำเภอท่าล่างนะคะพอมาวันที่23กรกฎาคมนี้นูรุนเอะซานบ้านหนาค่ะบ้านหนาค่ะที่กัมมาลาที่กัมมาลานะครับค่ะกัมมาลานี่วันเท่านี้นี่วันเท่าเดี๋ยวต่างตันอำเภอบ่อเท่าแบบว่าวันเท่าก็ได้23นะค่ะวันที่24 24นี่ค่ะ24นูรุนอิสลามียะบ้านเล่มพันว่าเล่มพันว่านะตัวไปกระทายไปต่างอําสามเพื่อเนี่ยวันที่30กรกฎาคมนี่ยามิยะยามิยะจินยามิยะเขตตะลิ่งชันตะลิ่งชันตรงนี้นะตะลิ่งชันเคๆค่ะ31กรกฎาคม31กรกฎาคมนี่บางคนทีล้างบางคนทีล้างค่ะเคราวยเคราวยมันราวยนะคะสุดท้ายวันที่6สิงหาคมมัสยิดบางจูบางจูค่ะนี่คือที่คุณอุไรได้นำเสนอวันเวลาดังกล่าวนี่ครับคือวันที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะจะลงไปเยี่ยมพี่น้องที่มัสยิดต่างๆนะครับอันนี้ก็คงต้องไปช่วงเย็นนะช่วงที่ว่าช่วงที่เขาละสินอดนะครับนี่ทางสำนักงานประธานธรรมจังหวัดภูเก็ตเขาก็เป็นแม่งานเรื่องนี้เป็นแม่งานเรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะมีอันนึงคุณอุไรได้เกิดแนวคิดสังเกตไหมว่ามีมัสยิดตะลิ่งชันเนี้ยนะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางวัฒนธรรมเส้นทางนึงที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างวัดเนี่ยหน้าที่จะเขาจะทำเชิงประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนั้นจะมีสร้างศาสนาอยู่ในเส้นทางเดียวกันมีคริสต์มีโบสถ์คริสต์มีมัสยิดของมุสลิมแล้วก็มีอามจอสู่กองของพี่น้องชาวจีนเนี่ยคืออยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่ที่ตรงนั้นนี่เป็นเส้นทางเดียวไม่จะมีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่กันโดยความสมานฉันท์สามัคคีรักกันพอวันทุกข์พี่น้องมุสลิมกับโจดรถได้ต่างนั้นเนี่ยพอวันอาทิตย์นี่คือความงดงามของวัฒนธรรมการร่วมกันการร่วมกันนี่นะครับมันมีความสมานฉันท์ตรงนั้นถึงจริงจริงแล้วทุกศาสนาเราอยู่รวมกันได้นะพี่น้อยนะการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในการวัฒนธรรมต้องทำด้วยเหมือนกันเราเข้ากายทุกทีเอาเด็กตั้งตรีอาศาสนาลงมาเข้ากายกันปันนี้ครับคุณอุไรมันมาถึงช่วงถ่ายของรายการเลยอยากกินฟากไว้นี่ทีมงานไอเดียทีวี8เนี่ยนะเจ้าของสถานีก็คือโคมินเนี่ยไอเดียทีวี8เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมีส่วนช่วยงานของสำนักงานวัฒนธรรมในกระทรวงวัฒนธรรมถ้าเป็นไปได้แล้วมีไรก็ไอหนึ่งทึ่งเลยนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือไอส่วนเหลืองมีหอกบางไม่มีบางก็อีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือไอเดียทีวี8เนี่ยต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการได้รวมเขาเรียกว่าบูรณาการมันจะกุณอะไรวะเนี่ยกับวัฒนธรรมจังหวัดกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสร้างความเป็นตัวตนของเราจะเป็นเชื้อชาติศาสนาในเมื่อเป็นภูเก็ตแล้วเราก็กอดคอกันสร้างภูเก็ตของเราให้มีความเด่นเนี่ยอันนี้ดีเลยอย่าได้เกรงใจนะครับเดี๋ยวบอกหลังจากนี้จะได้พบกับนายสถานีนะครับชาวกรุงสถานีก็วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณอะไรจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างขึ้นเลยครับค่ะก็เรื่องวรรณธรรมอ่ะนะคะอย่างที่พูดกันมาว่ามันเราเป็นเจ้าของวรรณธรรมอ่ะค่ะนะคะมันอย่างกระทรวงวรรณธรรมที่อยู่นี่ก็พร้อมค่ะที่จะส่งเสริมทุกเรื่องของเรื่องวรรณธรรมเนี่ยเรื่องอย่างว่าวรรณธรรมมันเป็นวิถีชีวิตนะคะทุกเรื่องเป็นวรรณธรรมหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ต้องน้อยใจอย่างที่คุณอำนวยคุยว่าน้อยใจเรื่องผ้าบาติกไม่ต้องน้อยใจค่ะไปพูดคุยกับไปนำเสนอได้หมดเลยค่ะผ่านทางสภาวนธรรมก็ได้เพราะว่าเรามีองค์กรสภาวนธรรมนี่จะคุมชุมชนทุกองค์กรท้องถิ่นต่างๆนี่มันจะครอบคลุมไปหมดเลยสภาวนธรรมตอนนี้ค่ะค่ะสามารถที่จะผ่านมาทางสภาวนธรรมได้นะคะเขาก็เฝ้าระวังเรื่องวนธรรมเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะทุกเรื่องสามารถที่จะพูดคุยได้นะคะติดต่อทางโทรศัพท์ได้เบอร์ได้ครับได้ค่ะ076 223 617ค่ะ076 223 617นะครับอันนี้ก็ท่านสามารถติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้หรือถ้าจะไปก็ติดต่อคุณอุไรโดยตรงก็ได้นะครับผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมค่ะยินดีค่ะทำจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุไรเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการก็ได้สาระมากมายที่สำคัญคือได้รู้ว่าวัฒนธรรมเปิดประตูแล้วครับพี่น้องที่ไม่บ่ายใจ
คิดมาร์กหรือว่าน้อยใจเหลือป้าบาติกเหลือว่าต้องการที่สร้างเสื้อผ้าของเราเองชาวภูเก็ตเนี่ยเข้าไปห้าเลยไปคุยนะครับก็หมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วก็ชมรายการแล่งข่าวรบเกาะทางไอเดียทีวี8พบกันไม่ลาในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมกับคุณไรดาเป็นตอนนี้ก่อนสวัสดีครับ